เอาละครับไปดูวันนั้นเฮียมายังมีแค่หมูปิ้งใช่เริ่มต้นรู้จักหมูปิ้งหมูปิ้งตอนนี้มีเมนูหลากหลายมากเลยวันนี้เมนูมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเฮียก็มีไก่ย่างไก่ย่างมี2อย่างครับไก่อะไรบ้างไก่อะไรอันนี้ไก่ย่างโบราณไก่ย่างโบราณอร่อยจริงๆสีแดงไปเอาสูตรมาจากไหนอันนี้ไก่ย่างสมุนไพรอ๋อนี่มาใหม่ไก่ย่างสมุนไพรไก่ย่างโบราณนี่ก็ได้สูตรมาจากรถซาเล้งที่ก็อยู่ข้างทางอะครับอ๋อแล้วก็กินแล้วอร่อยรู้สึกอร่อยก็เลยไปขอสูตรซื้อสูตรเขาซื้อสูตรเข้ามาเลย 3,000 บาท 3,000 บาทแล้วก็ขายมาประมาณหลายล้านแล้วเนี่ยหลายล้านไปแล้วคืนกำไรไม่รู้เอาไปให้เขาเนี่ยเปลี่ยนรถกันเลยเขายังก็ทุกวันนี้ก็ให้เขาช่วยทำให้ด้วยแล้วไก่สมุนไพรมาจากไหนไก่สมุนไพรก็เกิดจากไก่ย่างโบราณเนี่ยของไทยเราพอตอนหลังมางานเรามันออกไปลาวเขมรพม่าเยอะเยอะเยอะทีนี้สีแดงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมกันประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะอ๋อเหรอเหมือนสดใช่ไหมล่ะมันไม่รู้อ่ะคือเหมือนอาจจะเขาไม่ชอบพื้นบ้านเขาไม่ชอบกันเราก็เลยต้องมาทำตัวนี้เป็นไก่สมุนไพรเป็นสมุนไพรไม่ผสมสีเพื่อไปขายครับเพราะบางคนไม่อยากทานสีผสมอาหารไงแต่เราคุ้นเคยกับไอ้โครงไก่วิญญาณไก่สมัยเด็กๆไงใช่นั่นแหละครับแล้วก็มีไส้กรอกไส้กรอกอีสานไส้กรอกไส้กรอกโบราณนะครับแนวเดียวกับไส้กรอกอีสานแหละครับข้าวเราจะน้อยข้าวจะแล้วอะไรเยอะก็จะเป็นเนื้อหมูหมูอะไรบ้างตอนนี้มีหมูอะไรบ้างก็จะมีไส้อั่วด้วยอันนี้เป็นหมูพวงอ๋อนี่ไงครับอันนี้ออกไหมนิดนึงหมูพวงอันนี้เนี่ยวางที่ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นจะชอบทานอ๋อญี่ปุ่นเอาไปขายด้วยเนื่องจากว่าใช่ห้างสรรพสินค้าที่เป็นของญี่ปุ่นนะครับโอ้มันจะหมดเยอะเลยแม็กแวลูบอกก็ได้แม็กแวลูเนี่ยเพราะขายในแบรนด์เราอยู่แล้วครับอันนี้เป็นหมูปิ้งนมสดเหมือนกันแต่เป็นแบบบดเป็นหมูบดเป็นหมูบดครับคือถ้าเป็นหมูปิ้งมันจะเห็นเป็นชิ้นๆทีนี้บางคนไม่ชอบทานเป็นชิ้นชอบละเอียดละเอียดเขาก็เราก็เลยทำเป็นหมูปั้นทำเป็นหมูเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเชื่อคือหลวงปู่ทวดแต่คุณจะบอกคำหนึ่งว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเวลาจะขอท่านหรือไปบนอย่าไปบนมั่วๆอย่าไปบนทิ้งคว่างๆคือหลวงปู่ทวดเนี่ยจริงๆแล้วยังมีวิหารที่บ้านเลยนะพี่มดดำสร้างเป็นวิหารเลยวิหารไว้ที่บ้านเลยนะครับคือใช้ที่ผืนหนึ่งอ่ะประมาณ1งาน100ตารางวาสร้างเป็นวิหารให้ท่านเลยโอ้โหนี่อันนี้เหรอคะทำไมคุณถึงเชื่อใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ที่คุณไปอันนี้โรงงานที่หน้าโรงงานเนี่ยทุกโรงงานจะมีหลวงปู่ทวดอยู่หน้าโรงงานทำไมถึงเชื่อหลวงปู่ทวดครับก็คือศรัทธาหลวงปู่ทวดมาตั้งแต่สมัยตกงานแล้วตั้งแต่จนๆแล้วครับตั้งแต่ตกงานแล้วก็ชีวิตก็อยู่รอดมาได้ด้วยที่พึ่งเดียวคือหลวงปู่ทวดเลยจนถึงทุกวันนี้คือที่เลือกไม่ไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ไปทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมไม่ไปทำอะไรในช่วงที่ตกงานช่วงที่เราลำบากยากแค้นเนี่ยด้วยที่จิตใจเราเนี่ยมีท่านอยู่ตลอดเวลายึดองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาแล้วจนกระทั่งพอมันฟันฝ่าวิกฤตมาได้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เราก็ยิ่งศรัทธาท่านว่าถ้าเราเลือกทางผิดณตอนนั้นเนี่ยเราไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเนี่ยมันก็จะไม่มีวันนี้ท่านผู้ชมฮะเนื่องจากวันนี้เราบอกแล้วเฮียเองเขาเคยพลิกชีวิตจากการนั่งย่างหมูไม่มีงานทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรชีวิตก็ไม่สำเร็จจนมานั่งทำหมูย่างหมูนุ่มหมูชุบนมสดขายปรากฏมีเงินล้านสร้างโรงงานสร้างบ้านชีวิตลูกเรียนจบวิศวกรแฟนแฉเหมือนเดิมตลอดทั้งปีนี้นะฮะใครตกงานอยู่ใครมีความจำเป็นจะต้องมีธุรกิจเฮียขอบคุณเฮียแจกแฟรนไชส์คือเอาไปเปิดร้านได้เลยเปิดร้านเฮียให้อะไรบ้างให้ทั้งหมดเลยครับไปถึงก็ไปแต่ตัวเพราะมีตั้งแต่เตาแก๊สนะครับเตาอันนี้เตาไร้ควันนะครับให้เลยเตาอินฟราเรดใช่ครับแล้วก็มีถังแก๊สมีกระติกใส่ข้าวเหนียวมีหวดนึ่งข้าวเหนียวมีขันโตกสำหรับเวลาทำแต่เบ็ดเสร็จเลยครับครบเลยก็คืออุปกรณ์ครบไปแต่ตัวขายของหมูไม่ได้หมูไหมให้หมู100ไม้ให้100ด้วยครับ100ไม้เราแจกให้แฟนแฉให้คุณส่งเรื่องราวของคุณไม่ต้องส่งยาวนะฮะทำไมเช่นตอนนี้ตกงานอยู่เพิ่งโดนเลย์ออฟออกจากงานเพิ่งอะไรส่งเข้ามาที่ Facebook แฟนเพจแฉFacebook แฟนเพจแฉทีมงานเราจะนั่งอ่านเรื่องราวของคุณแล้วเดี๋ยวให้เฮียเป็นคนตัดสินเราจะแจกวันจันทร์หมดเขต4โมงเย็นนะฮะค่ะ4โมงเย็นก็คือส่งเรื่องราวมาได้จนถึง4โมงเย็นของวันจันทร์ถูกต้องค่ะเราแจกคุณให้ไปตั้งหลักไปขายที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยใช่ครับส่งไปขายให้คุณที่ขายในประเทศไทยมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยทั้งร้านเนี่ยเท่าไหร่คะอันนี้ถ้าเราขายแฟรนไชส์ก็ 19,900 บาท 19,900 บาทให้ฟรีๆไปเลยให้ฟรีๆ4รางวัล
กี่รางวัล5รางวัลเลย5รางวัลเลยนะคะเนี่ยฝึกปิ้งอยู่เลยเนี่ยเผื่อตกงานเอาเนี่ยฝึกปิ้งอยู่เลยแฟนๆแฟนๆของแฉก็จะได้เอาไปใช้สร้างอาชีพของเราไปเป็นอาชีพเสริมก็ได้ครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณเฮียมากๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเอาท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรายการแฉมาครับเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะ 3:30 น.วันนี้เราไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ